สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆนะครับ วันนี้ผมจะชวนมาทำน้ำพริกเผากินเองนะครับทำกินเองที่บ้านเนาะไม่ต้องไปซื้อเก็บไว้ทำอาหารได้อีกหลายอย่างนะครับก็จะเริ่มจากซอยหอมนะครับอย่างนี้นะครับกับอันนี้กระเทียมซอยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะซอยข่าต่อแล้วก็มีกุ้งกับพริกแห้งแล้วก็กะปินะครับเดี๋ยวกระเทียมหอมข่าพริกแห้งกุ้งเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปเจียวในน้ำมันนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวซอยหอมก่อนเนาะน้ำพริกเผาเนี่ยเราก็เก็บไว้ทำอะไรได้จังหลายอย่างเนาะส่วนมากอาหารไทยก็จะใส่น้ำพริกเผาซะส่วนใหญ่เนาะเวลาแบบพวกผัดทะเลผัดพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยหรือต้มยำกุ้งน้ำข้นเนาะเขาก็จะใส่พริกเผากันถ้าเราทำเองแบบนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อเนาะถ้าซื้อก็ไม่รู้ว่าเขาใส่สารอะไรบ้างสารกันบ่งกันบูดอะไรอย่างงี้เนาะทำกินเองเก็บไว้ในตู้เย็นมันก็ไม่เสียเนาะเราก็เชื่อได้ด้วยว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดก่อนที่จะเราจะลงไปทอดนะครับเอ้ยเราลงไปเจียวนะครับเราก็ซับให้มันแห้งสักนิดนึงเผื่อมันยังเปียกอยู่เนาะพวกหอมแดงพวกกระเทียมอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ชื้นมากไม่กระเด็นเนาะพวกซับๆนะตั้งกระทะนะครับเปิดไฟกลางสักกลางถึงอ่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปตอนนี้น้ำมันก็ได้แล้วนะครับใส่เลยเดียวเนาะคนนะครับต่อไปก็คือเจียวกระเทียมเลยไฟอ่อนเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับให้มันลงเสมอกันนะครับตอนนี้เราก็เจียวเสร็จหมดแล้วครับอันนี้กุ้งแห้งนะครับอันนี้หอมแดงอันนี้กระเทียมนะครับแล้วก็มีข่าด้วยมีข่านิดหน่อยนะครับต้องใส่แล้วก็มีพริกแห้งนี่พริกแห้งก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปตำเครื่องกันนะครับอันดับแรกเริ่มจากกุ้งแห้งนะครับเอาอันที่ตำยากสุดก่อนกันต่อไปก็จะเป็นพริกทอดนะครับใส่ลงไปดูในครกนะครับนี่กุ้งแห้งก็ละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวตำต่อก่อนพอใส่พริกแห้งเสร็จนะครับก็จะใส่กระเทียมใส่หอมแล้วก็เดี๋ยวใส่ข่านะครับก็ตำทุกอย่างให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยว่าตำแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงจะเหนียวและข้นแล้วคือกลิ่นหอมนะครับตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเดี๋ยวผมจะปรุงโดยการใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับแป๊บหนึ่งก็กะเอาแล้วกันกะเอาเนาะประมาณนั้นตอนนี้เครื่องน้ำพริกเผาเราพร้อมแล้วนะครับละเอียดหมดเลยและกลิ่นหอมมากนี่กลิ่นมันก็จะกลิ่นและสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกลิ่นหอมมากเพื่อนๆเป็นเพราะว่าเราเจียวอย่างดีไงโอเคน้ำมันนะครับน้ำมันจากการเจียวหอมเจียวกระเทียมก็ได้นะครับเราก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยเปิดไฟเบาที่สุดนะครับเพราะว่า
มันจะไหม้ง่ายมากเพราะว่าทุกอย่างมันสุกหมดแล้วทุกอย่างมันจะไหม้ง่ายมากครับตอนนี้เพื่อนๆแค่คนเฉยถ้าน้ำมันมันน้อยไปก็เติมอ่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับสักประมาณ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนก็ได้ให้มันมีรสมีชาติหอมเลยขอโทษที่ไม่ได้ใช้ตะหลิวของที่เป็นตะหลิวไม้หรือตะหลิวไอ้นั่นนะครับเพราะว่ามันคนไม่ถนัดจริงๆเลยใช้นี้เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับน้ำพริกเผาทำเองโอเคปิดแก๊สพักไว้นะครับวันนี้จะทำเมนูต่อไปนะครับก็คือหมู3ชั้นผัดพริกเผานะครับก็จะมีพริกนะครับมีกระเทียมมีพริกเขียวนะครับแล้วก็หอมใหญ่ใบโหระพาแล้วก็หมู3ชั้นที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกเผาครับที่ทำเองเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกเผาทำเองนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวคอยดู ผัดพริกเผาหมู3ชั้นเนาะใส่น้ำมันนิดเดียวพอเพราะว่าน้ำมันในพริกเผาเราอ่ะเยอะอยู่แล้วนี่พริกกับกระเทียมนะครับใส่หมูลงไปเลยจ้ะเร่งไฟขึ้นกลางทำไมจามหลายรอบจ้ะวันนี้น้ำพริกเผาเราค่อนข้างที่จะเผ็ดนะค่อนข้างที่จะเผ็ดเลยแหละอันนี้คือผักของเรานะครับที่จะใส่พริกเขียวหอมใหญ่ใบโหระพาอันนี้คือพริกเผานี่น่ากินไหมเก็บไว้ทำได้หลายอย่างเลยนะต้มยำกุ้งน้ำข้นหอยลายผัดพริกเผานะหมูกรอบผัดพริกเผาไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะหลายสิ่งลองเอาไปทำดูนะเพื่อนๆอร่อย เราก็จะ เติมน้ำนิดหน่อยรอหมูสุกเนาะสักแป๊บนึงถ้าเพื่อนๆที่ไม่อยากแบบว่าไม่อยากให้พริกเผาเผ็ดอะเนาะเราก็ไม่ต้องใช้พริกแห้งจินดานะไม่ได้ต้องใช้พริกจินดาแห้งเยอะเราก็ใช้เป็นพริกแดงใหญ่อะพริกแดงแห้งใหญ่มาทำพริกเผามันก็จะไม่เผ็ดแล้วก็ไปทำให้นี่ได้พวกแบบทาขนมปังอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าอยากได้เผ็ดปานกลางก็ใช้พริกแห้งใหญ่ครึ่งนึงแล้วก็ใช้พริกจินดาครึ่งนึงเนาะแต่อันนี้ผมชอบเผ็ดไงก็เลยใส่เยอะหน่อยอันนี้พริกเผานะครับใส่ไปสัก2ฟองพออยู่ก็เสร็จมันก็จะข้นอัตโนมัติเลยนะเพราะว่าเราใส่กุ้งแห้งด้วยใส่พริกเลยนะพริกใหญ่หอมใส่ไปเลยค่อนข้างแห้งนะใส่น้ำล้างครกนิดนึงไฟแรงผัดเค็มน้ำปลานิดหน่อยนะครับตอกช้อนชาเมื่อกี้ในพริกเผาเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะใช่ไหมก็ใส่สักประมาณนิดหน่อยปรุงตามใจชอบเลยอันนี้ก็สักหนึ่งช้อนชาเพราะว่าพริกเผาเรามีรสชาติอยู่แล้วเราปรุงน้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วรอพริกกับหอมใส่นะ สังเกตที่หอมหอมใหญ่ถ้าใส่ก็ได้เลยสักนิดนึงจนอร่อยใส่ใบโหระพาเลยนะครับอย่าเพิ่งปิดแก๊สคนใบโหระพาให้ลงในน้ำก่อนอย่างนั้นมันจะดำเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแล้วนะครับหมู3ชั้นผัดพริกเผาทำเองกับใส่พริกหวานนะครับใส่ใบโหระพาด้วยเพิ่มความหอมเดี๋ยวไปทานกันเลยครับน่ากินไหมเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆมาทานด้วยกันนะครับ ข้าวเย็นข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันนี่เรียบร้อยแล้วนะครับใบโหระพาเหลือมาใส่นะหอมมากเลยเพื่อนๆหมู3ชั้นคือดีเมื่อกี้ชิมแล้วเดี๋ยวว่ากันตอนนี้นี่เนาะตอนชวนชิมเนาะนี่อย่าลืมทำเองนะจ๊ะบอกสูตรแล้วเด้อไปทำกันเด้อหอมอร่อยสูตรเนี้ยโอเคชวนชิมนะครับนี่ทำเสร็จแล้วเมื่อกี้หอมมากหอมพริกเผากินกับแม่นะครับหวานเพื่อนหอมพริกหยวกตัวนี้ไปทำกันนะพริกเผาอร่อยหมู3ชั้น
เห็นไหมมันหอมมากอ่ะตรงนี้พริกก็คือหวานอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยปรุงแค่น้ำปลากับน้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นคนชอบเผ็ดก็จะพอดีนะแต่ถ้าแบบเพราะว่าพริกเผามันเผ็ดไงหัวหมูพี่เวสมีหมูสามจานหัวจ่าทีแรกอะทำเป็นหมูกรอบแต่ไม่ทันละจืดเกินกินเหมือนคำมึงเดี๋ยวไปแล้วเหนื่อยมากวันนี้ไปแล้วเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่พี่ๆแม่ๆไว้เจอกันใหม่นะครับไว้กินต่ออย่างนี้หน่อยก็จะอาบน้ำนอนแล้วบ๊ายบาย